ไปกลับมาปรับอยู่ท่านอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองใช้เสียงก่อนนิดนึงนะเดี๋ยวจะมีต้องมีปัญหาตรงนี้พอนี้ไม่ยังเนี่ยเรื่องลงก็จะต้องมีอันนี้อยู่ใช่ไหมแต่เขาคงมาปุ๊บครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากราบขออนุญาตใช้เสียงนะคะขออนุญาตใช้เสียงโอ้อันนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเส้นสายนี้สั้นมากเลยนะครับสายนี้สั้นมากเลยนะครับ นำเรียนท่านประธานและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่เคารพทุกท่านนะคะแล้วก็คณาจารย์ตลอดจนถึงเพื่อนนะคะนิสิตปริญญาเอกนะคะหลักสูตรครุศาสตร์ทฤษฎีบัณฑิตสาขาการสอนสังคมศึกษานะคะทุกท่านนะคะดิฉันนะคะยโสธราสิริภาประภากรนะคะนิสิตปริญญาเอกหลักสูตรครุศาสตร์ทฤษฎีบัณฑิตสาขาการสอนสังคมศึกษานะคะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะคะติดสุรินทร์อยู่เรื่อยเลยนะคะซึ่งมีความถ้าใครรีมาดูวิดีโอเนี่ยบอกว่าตกลงจะสุรินทร์หรือจะขอนแก่นกันแน่นะคะก็ในการมีความสนใจในเรื่องของการทำวิจัยในเรื่องของการพัฒนาตัวเองการจัดการเรียนรู้ประเพณีแซนโดนตากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ซึ่งคณะกรรมการนะครับคือท่านอาจารย์ปริญญาดาโอและอาจารย์แท็กซี่นะครับได้เป็นประธานและกรรมการในการดูดุสิตนิพนธ์นี้ให้นะครับแล้วก็ส่งกำหนดการสอบเนาะเพราะมันต้องแจ้งเขาไว้ไม่ได้เขาไปใช่ซึ่งความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเนี่ยนะคะเราก็จะทราบกันดีในเรื่องของแผนพื้นที่แถบอีสานใต้นะครับแล้วก็มีสภาพปัญหาและแนวทางในยุคปัจจุบันว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์และวัฒนธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงตลอดจนถึงสภาพอารมณ์จิตใจความคิดและการดำรงชีวิตยิ่งมีสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามามากมายวัฒนธรรมเหล่านี้ก็เริ่มจะแปลเปลี่ยนไปในฐานะผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนั้นไม่ให้ความใส่ใจหรือไม่ให้ความสนใจหรืออาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือประเพณีท้องถิ่นนี้อย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงน่าจะมีความสำคัญต่อนักศึกษาหรือนักเรียนในเขตพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนี้มีความสำคัญต่อการตอบโจทย์ในสภาพจิตวิญญาณคำสอนปรัชญาการวางตัวนะครับภาคีเครือข่ายครอบครัวและเพื่อนร่วมชีวิตด้วยนะครับซึ่งหลักสูตรแกนกลางนะครับหลักสูตรสถานศึกษาศาสนาวัฒนธรรมนี้นะครับได้เป็นแนวทางหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนที่สามารถเป็นตัวหนึ่งในการนำวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำมาประกอบใช้ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ทำการศึกษาเรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำงานวิจัยทีนี้นั่นเองนะคะค่ะซึ่งคำถามการวิจัยเนี่ยก็จะมีคำถามการวิจัยเช่นนี้ก็จะเป็นสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการพัฒนารูปแบบการจัดการและเพื่อการทดลองใช้รูปแบบการจัดการและประเมินนะครับเพื่อประเมินประสิทธิผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีแซนโดนตากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ว่าเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับ
มีงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับ1เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนารูปแบบนะครับ2นะครับเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้3เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และ4ประเมินประสิทธิผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีแซนโดนตากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์นั่นเองซึ่งมีขอบเขตการวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบเขตด้านเนื้อหานะคะที่จะมีในทฤษฎีรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นะคะประเพณีสันดานตากลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะในเขตพื้นที่ที่มาจากตำรางานวิชาการหนังสือบทความการสืบค้นข้อมูลแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของประเพณีท้องถิ่นนี้และโอเคด้านประชากรนะคะผู้วิจัยได้ทำการวิจัย4ระยะด้วยกันคือระยะ1กลุ่มประชากรได้ใช้ระยะที่2ระยะที่3และระยะที่4ขอบเขตด้านตัวแปรขอบเขตด้านระยะเวลาและก็ขอบเขตด้านพื้นที่นะคะนิยามศัพท์เฉพาะนะคะผู้วิจัยได้มีนิยามศัพท์เฉพาะไม่ว่าจะเป็นในคำสำคัญการพัฒนารูปแบบการสอนการจัดการเรียนรู้ชาวไทยเชื้อสายเขมรกลุ่มชาติพันธุ์ประเพณีสันดานตาของนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์นั่นเองนะคะเนาะในทฤษฎีที่นำมาใช้นะคะก็จะเป็นแนวคิดด้านปรัชญาหลักปรัชญาความหมายของสัมพันธ์ประโยชน์การศึกษาความหมายของปรัชญาตามทัศนะของนักปรัชญาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการศึกษาแห่งชาติยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมการสอนสังคมทักษะสังคมความรู้ทั่วไปแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการสอนแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนและการวัดผลสำเร็จทางการเรียนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรข้อมูลโรงเรียนเมืองสุรินทร์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและก็กรอบการวิจัยนั่นเองนะคะซึ่งกรอบการวิจัยนั้นนะคะผู้วิจัยนะคะได้สังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยดังนี้นะคะนะคะ input process output outcome นะคะก็จะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะprocess นะคะกระบวนการก็จะเป็นระยะที่1ที่2ที่3ที่4ไป output นะคะก็จะเป็นการพัฒนารูปแบบตัวแปรต้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้นะคะตัวแปรต่างก็จะเป็นผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นะคะของประเพณีท้องถิ่นเหล่านี้ในเขตพื้นที่นะคะแล้วก็เอาทางนะคะก็จะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประเพณีแซนโดนตากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์นั่นเองประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะได้ทราบเกี่ยวกับสภาพปัญหาได้รับองค์ความรู้ได้รู้วิธีการจัดการแล้วก็ได้ทราบการประเมินประสิทธิผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้นั่นเองนะคะบทที่3วิธีการดำเนินการวิจัยนะคะผู้วิจัยได้มีระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยมี4ระยะด้วยกันนะคะซึ่งขอนำเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิว่าโดยการวิจัยในระยะแรกนี้ได้ดำเนินการวิจัยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบ2แบบ3แบบ4แบบ5นะคะแบบสับนั่นเองนะคะและวิธีดำเนินการวิจัยนี้นะคะก็จะใช้เครื่องมือการวิจัยนะคะแบบทดสอบความพึงพอใจแบบทดสอบสภาพการจัดการเรียนรู้แบบการจัดการเรียนรู้แบบฝึกหัดแล้วก็ทดสอบความเรียนและการเรียนนั่นเองนะคะขอจบการนำเสนองานวิจัยนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะคุยข้างในไม่รู้เรื่องเลยคุยข้างในไม่ได้เลย